ากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวมาที่สอนอก็คือตอนก็มีการบันทึกการจับกลุ่มที่สอนอใช่ไหมฮะเท่าที่ผมเห็นสังเกตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีผมคุณนัทพลเมฆสมบูรณ์ซึ่งเป็นนักข่าวประชาไทยเนี่ยก็มีการสอบคำให้การในชั้นพนักงานสอบสวนใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็คุมตัวไปคุมตัวที่สอนอฉลองกรุงซึ่งไก่โพ้นไก่ปุ้นเลยนะครับแล้วก็อีกคนนึงคุณยาที่เป็นผู้สื่อข่าวอิสระใช่ไหมฮะอันนี้ก็มาถูกคุมตัวมาพร้อมๆกันนี่แหละแต่ว่าสอบปากคำทีหลังนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณยาใช้สิทธิ์ทางด้านกฎหมายอะไรบ้างนะครับผมออกมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิมพ์ลายลุ่มมืออะไรต่างๆเมื่อสักครู่เนี่ยคุณยากำลังเจรจาหรือพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่อยู่นะครับแต่ว่าคาดว่าคุณยาเนี่ยจะถูกนำตัวไปที่สอนอทุกสองห้องครับซึ่งการแยกกันเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาทางด้านเทคนิคนะครับเพราะว่าทางเจ้าที่คือส่งตัวลงชื่อส่งตัวไปสอนอทุกสองห้องไปที่ของคุณนัทพลไม่สมควรไปที่สอนอฉลองกรุงก่อนแล้วทีนี้เหมือนเปลี่ยนใจจะส่งไปทุกสองห้องแต่ว่าคุณนัทพลไปแล้วนะครับก็เลยจำเลยก็เลยดูเหมือนกันไปการแยกกันนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็คือเจ้าหน้าที่จะนำตัวไปที่ศาลอาญาใช่ครับเขาถ้าทำสิ่งที่เจ้าหน้าที่พูดให้อธิบายเนี่ยก็คือตอนเช้าเนี่ยเขาจะทำส่งเรื่องของตัวไปที่ไปเอาตัวที่สอนอทุกสองห้องแล้วไปเอาตัวที่สอนอฉลองกรุงเพื่อไปฝากขังที่ศาลอาญาครับน่าจะเป็นศาลอาญารัชดานะแล้วก็หลังจากนั้นก็ประกันทำประกันการประกันตัวในชั้นศาลแล้วก็ทางจุดยืนของประชาไทหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นเป็นยังไงบ้างคะจุดยืนของคือยืนยันว่าคุณนัทพลไม่สมควรหรือแม้กระทั่งคุณยาเองก็ตามที่เป็นผู้สื่อข่าวอิสระเนี่ยถูกข้อหาสนับสนุนใช่ไหมการทำลายโบราณสถานซึ่งเขามาทำข่าวครับการทำข่าวไม่ใช่การสนับสนุนถ้าคุณบอกว่าการทำข่าวเป็นการสนับสนุนเนี่ยกลุ่มบางกลุ่มที่ไปทำร้ายหรือไปกระทำการอะไรที่มันเป็นใช้ความแรงเนี่ยแปลว่านักข่าวคนนั้นน่ะก็เป็นผู้สนับสนุนใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจุดยืนก็คือเราไม่ใช่ผู้ขัดแย้งเราเพียงแค่ต้องการนำเสนอข้อเท็จจริงตามหมายตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ